สวัสดีเพื่อนเพื่อนคือตอนแรกอะว่าจะนัดติวแล้วเผื่อว่าใครแบบว่าไม่ค่อยเข้าใจแล้วเดี๋ยวเราจะช่วยติวให้อะไรประมาณเนี้ยแต่ว่ามันไม่ค่อยมีเวลาแล้วแบบว่าการบ้านก็ท่วมก็เลยเนี่ยแหละมาดูโมเมนตัมนะโมเมนตัมใช่ไหมอ่ะโมเมนตัมทีนี้โมเมนตัมโมเมนตัมคืออะไรใช่ไหมล่ะโมเมนตัมคืออะไรเดี๋ยวเราจะบอกให้ก็คือตอนแรกที่เราเรียนอะคือก็ไม่รู้หรอกว่าโมเมนตัมคืออะไรคือเวลาไปเวลาแบบคือพวกหนังสืออะไรเงี้ยมันก็ชอบบอกว่าโมเมนตัมเท่ากับ m คูณ v มาเลยแล้วก็ไม่ได้บอกอะไรว่าโมเมนตัมคืออะไรแล้วเดี๋ยวเราจะบอกก็คือมันเริ่มตั้งแต่ซิกมา f เท่ากับ ma เคยสงสัยไหมว่าซิกมา f เท่ากับ ma เนี่ยมาจากไหนก็คือซิกมา f ใช่ไหมซิกมา f อ่ะก็คือแรงใช่ไหมก็มีนักวิทยาศาสตร์อ่ะสงสัยว่าแบบว่าแรงอ่ะมันคือเขาจะวัดแรงยังไงดีแบบว่าแรงมากน้อยมันขึ้นอยู่กับอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยมาศึกษาดูแล้วก็มาดูวัตถุใช่ไหมล่ะอ่ะทีนี้เขาก็มาดูว่าสมมติว่าถ้ามีวัตถุอันนึงตั้งอยู่แล้วเขาก็ออกแรงไปแรงมันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างแล้วอย่างแรกเลยคนแรกบอกว่ามันขึ้นอยู่กับมวลนะถ้ามวลมากก็ต้องใช้แรงมากอ่ะแม่เอ้ยมวลอ่ะมวลก็แปรผันตรงกับแรงถูกไหมมันก็เลยอยู่ข้างบนอ่ะแล้วทีนี้มันเกี่ยวกับอะไรอีกอ่ะความเร็วไงความเร็วถ้ามันยิ่งเร็วมากเนี่ยแรงก็ยิ่งใช้เยอะก็ต้องความเร็วมากแรงใช้เยอะแล้วก็อะไรอีกอีกคนก็บอกเวลาด้วยเวลาเพราะว่าอะไรเวลาถ้าเวลาน้อยๆเนี่ยใช้เวลาน้อยๆเนี่ยก็คือออกแรงเยอะมันก็แปรผกผันกันก็เลยได้เป็นสูตรนี้ขึ้นมาก็คือซิกมา F เท่ากับ MA ได้แหละสี่ได้แล้วมาไอเนี่ยที่นิวตันคิดอะเป็นทุกอย่างเลยอะเป็นหัวใจของกลศาสตร์เลยนะคือแบบว่าทุกอย่างมันเริ่มจากตรงเนี้ยเรายืดออกไปเรื่องอื่นอะทีนี้อย่างโมเมนตัมก็เหมือนกันมาดูว่ามันยืดออกไปไงก็ที่เราเรียนไปแล้วนั่นแหละเดี๋ยวทวนให้อีกรอบนึงก็คือซิกมา f เท่ากับ ma ใช่ไหมพอทีนี้ a คืออะไรก็คือ v แบบนี้v แรกเอ้ย v หลังลบกับ v แรกส่วน t ใช่ไหมก็คือเป็นความเร่งลงมาทีนี้พอย้าย t ขึ้นไปคูณแบบนี้ปุ๊บได้แบบนี้มาเขาก็ไม่รู้จะเรียกตรงนี้ว่าอะไรก็เลยตั้งชื่อมันว่าโมเมนตัมแค่นั้นแหละไม่มีอะไรก็โมเมนตัมก็มาจากตรงนี้แหละโมเมนตัมก็คือปริมาณที่บอกสภาพการเคลื่อนที่ประมาณนั้นแหละว่ามันเคลื่อนที่แบบว่ามวลเท่านี้ v เท่านี้อะไรประมาณนี้แล้วก็ทีนี้สังเกตว่ามันจะมีตรงนี้น่าสนใจมากก็คือมันเป็นต่างจากพวกไอ้นี่มันเป็น m คูณ v ลบ m คูณ u ใช่ไหมมันเป็น m คูณความเร็วหมดเลยแล้วก็ตรงนี้มันสัมพันธ์กันยังไงก็มาดูว่าเอ้ยอันนี้มันคือโมเมนตัมตอนหลังอะลบกับตอนแรกนะก็คือเป็นผลต่างโมเมนตัมใช่ไหมลืมบอกว่าโมเมนตัมก็คือ p มีหมวกถ้า p ไม่มีหมวกคือกำลังถูกไหมมั้งรู้สึกจำไม่ได้โอเคนั่นแหละแล้วก็พีมีหมวกใช่แล้วอันนี้ก็คือเดลต้าพีถูกไหมก็คือมันเป็นผลต่างของโมเมนตัมก็คือเดลต้าพีทีเนี้ยอันเนี้ยก็คือการโดนก็ตั้งชื่อขึ้นมาแล้วว่าอันเนี้ยคือการโดนก็คือการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมนี่แหละอันเนี้ยคือตัวเดียวกันสองตัวเนี้ยตัวเดียวกันการโดนใช่ไหมสามตัวนี้ตัวเดียวกันมันเท่ากันหมดเลยเนี่ยเห็นป่ะแล้วก็มาดูก็คือการโดนอะการโดนมันเหมือนกับว่าเนี่ยมันมีแรงใช่ไหมการโดนเหมือนกับว่าโมเมนตัมตอนแรกเหมือนกับว่ายังไงอะเหมือนมันเปลี่ยนการเคลื่อนที่อะมันมีแรงมาทำให้เปลี่ยนอะนึกออกป่ะพอมีแรงอะมันก็จะมีความเร่งมาเปลี่ยนความเร็วใช่ไหมล่ะเหมือนกับว่าสมมติว่ามีลูกบอลมาอย่างนี้มากระทบกำแพงอ่ะมันจะมี F ตรงเนี้ยก็คือ F ตัวเนี้ย F ตรงเนี้ยมา
มาเปลี่ยนโมเมนตัมไปเป็นอย่างนี้ถูกไหมเออประมาณเนี้ยมันก็จะแบบโอ้ยชนแล้วก็มีแรงเหมือนเวลาเราเดาะบอลที่พื้นอ่ะก็จะต้องมีแรงที่จะผลักบอลกลับมาถูกป่ะเออนั่นแหละก็เวลาตรงนี้คือเวลาที่ชนแบบว่าตึ๊กแล้วก็ชนแค่นั้นจบจบแค่นั้นคือเป็นทีสั้นๆที่ชนตอนนั้นเนี่ยก็คือการโดนก็คือเออโมเมนตัมอ่ะมันก็คือพอเห็นแล้วใช่ไหมว่าโมเมนตัมอ่ะมันก็คือเรื่องการชนเนี่ยแหละก็คือโมเมนตัมอ่ะคือมันต้องชนนะมันถึงจะเป็นโมเมนตัมอ่ะถ้าโจทย์มาบอกว่าชนปุ๊บเนี่ยพอมีคำว่าชนอ่ะก็ดูก่อนว่าโอเคแล้วก็เมื่อกี้พูดถึงตรงไหนนะรู้สึกเออนั่นแหละเมื่อกี้เมมเต็มโอเคแล้วก็อันนี้การโดนใช่ไหมเออแล้วก็มันจะมีแรงโดนเอ้ยแรงโดนพูดแล้วโอเคแรงโดนเวลาโอเคแล้วก็มีเรื่องอะไรอีกอ๋อแรงโดนใช่ไหมเออทีเนี้ยอันนี้เท่ากันใช่เอออันนี้เท่ากันใช่ไหมเออแล้วก็ F A เอไม่ใช่ I ก็คือการโดนใช่ไหมการโดนมันเท่ากับ F คูณ T ใช่ไหมทีนี้มันจะเป็นยังไงเอออันนี้คือแรงโดนทีนี้อาจารย์ก็บอกว่าเออแรงโดนใช่ไหมแรงโดนนี่ไงแรงโดนก็ย้าย T ไปหารก็เนี่ยแรงโดนที่จริงมาสูตรเดียวกันหมดเลยเนี่ยตั้งแต่แรกเนี่ยซิกมา F เท่ากับ MA แล้วก็ลงมาเนี่ยสูตรเดียวกันแค่ย้ายไปย้ายมาย้ายทีไปหารก็เป็นอะไรย้ายไปหารพอยืดอันนี้ออกมาเป็นอะไรเดลต้าโมเมนตัมถูกป่ะก็เป็นเนี่ยก็คือแรงโดนก็คือแรงที่เหมือนเมื่อกี้ที่บอกว่าลูกบอลโดนพื้นอย่างเงี้ยพื้นก็ต้องออกแรงใช่ไหมแรงก็ตรงเนี้ยก็คือแรงโดนนี่แหละก็เป็นอะไร MV ลบกับ M แค่นี้เองไม่มีอะไรแล้วก็เออนั่นแหละมาต่อด้วยกฎที่อย่างน้อยเราก็ต้องรู้เนาะว่าเหมือนพลังงานนั่นแหละคล้ายๆกันก็คือกฎอนุรักษ์ใช่ไหมล่ะกฎอนุรักษ์โมเมนตัมก็มีกฎอนุรักษ์นะก็คือตอนแรกกับตอนหลังก็จะไม่หายไปไหนจะได้ตลอดเลยเหมือนเป็นธรรมชาติของมันอะก็มันนั่นแหละใช้ได้ตลอดเพราะว่ามันเหมือนแบบว่าเป็นกฎของธรรมชาติของมันอยู่แล้วว่ามันต้องเท่ากันก่อนและหลังเออทีเนี้ยมาดูที่มันงงๆที่เราไอ้นั่นกันดีกว่าเรื่องพวกชนอะที่มันยืดหยุ่นไม่ยืดหยุ่นอะเออก็การชนมี3แบบการชนแบบยืดหยุ่นสมบูรณ์อ่ะการชนแบบยืดหยุ่นสมบูรณ์ใช่ไหมก็มีอะไรบ้างยืดหยุ่นสมบูรณ์คือยืดหยุ่นอะก็คือเป็นตรงกันข้ามกับไม่ยืดหยุ่นอะจำได้ว่าที่ไม่ยืดหยุ่นมันต้องติดกันไปกับเปลี่ยนรูปร่างอะอันนี้ก็คืออะไรอะก็ไม่ติดกันไปแล้วก็ไม่เปลี่ยนรูปร่างแล้วก็คือยืดหยุ่นสมบูรณ์อะมันก็คือไม่เปลี่ยนเขาเรียกว่าไม่สูญเสียพลังงานด้วยก็คือชนไปก็พลังงานก็ยังเท่าเดิมแล้วก็เนี่ยก็คือมันเป็นอะไรที่เพอร์เฟกต์สุดแล้วยืดหยุ่นสมบูรณ์ก็คือเป็นอะไรที่อุดมคติมากก็มีสูตรอะไรที่ใช้ได้ในนี้ก็คือตอนแรกเลยที่บอกว่ามันใช้ได้หมดทุกอย่างก็คือซิกมา P ก่อนเท่ากับซิกมา P หลังใช้ได้1อันนี้ใช้ได้แล้ว2ก็คืออะไรบอกไม่สูญเสีย E ก็พลังงานจนก่อนเท่ากับพลังงานจนหลังอีไม่ใส่หมวกเพราะว่าเป็นสเกล่าเนี่ยสองอันนี้ใช้ได้กับชนแบบ1มิติก่อน1มิติก็คืออะไรแบบแกนเดียวอย่างเงี้ยอันนี้1มิติแบบเป็นเส้นตรงถ้าเป็น2แกนแบบนี้ก็คือ2มิติก็คือแกน x แกน y ที่ต้องแตกอ่ะก็คือ2มิติอันนี้1มิติก่อน1มิติก็
ก็ธรรมดาก็อะไรอ่ะที่มันเป็นรูปอย่างเงี้ย u แล้วก็ m 2งี้ u 2เงี้ยแล้วก็พอหลังชนปุ๊บมันก็จะกลายเป็น v 1กับ v 2อย่างเงี้ยเออแล้วทีเนี้ยก็ตามที่อาจารย์สอนได้ป่ะที่มันอยู่พิสูจน์อ่ะพิสูจน์มันแล้วมันได้ออกมาเป็นเดี๋ยวนึงหาก่อนได้ออกมาเป็น u 1บวก v 1เท่ากับ u 2บวก v 2อ่ะอันนั้นอ่ะก็น่ารู้นั่นแหละเออเดี๋ยวทำให้ดูก็ได้คือมันมาจากอันนี้คือมันมาจากไอ้2อันเนี้ย2สมการเนี้ยแล้วก็กับรูปเนี้ยคือไปประยุกต์กันแล้วมันจะได้เป็นอันนี้ขึ้นมาอันนี้คือใช้ได้กับเฉพาะ1มิติเท่านั้นนะ1มิติที่เป็นอันเนี้ยเท่านั้น2มิติใช้ไม่ได้เนี่ยมันคืออันเนี้ย2อันก็คือเนี่ยพอมันเป็นรูปนี้แล้วก็มาแทนเนี่ยตอนแรกก็มีอันนี้ใช่ไหม m 1 u 1บวก m 2 u 2เท่ากับ m 1ได้อันนี้ขึ้นมาแล้วก็อันนี้เป็นพลังงานจูลก็คือถ้าเคลื่อนที่ทั้งคู่ก็เป็นอะไรได้แบบนี้ขึ้นมาแล้วทีนี้คือพอมันแก้ออกมาแก้สมการมาไปแก้เองได้ไหมอ่ะเดี๋ยวถ้าแก้ไม่ได้เดี๋ยวมาถามเขาทีหลังก็ได้ก็จะได้เป็นอันนี้ออกมาได้เฉพาะ1มิติเท่านั้นแค่นั้นโอเคทีนี้มาชนแบบ2มิติก็คือมีแกน x แล้วก็แกน y คือจะบอกว่าไอ้รูปเนี้ยที่อาจารย์เคยบอกตอนท้ายสุดเลยอ่ะก็คือมันใช้ได้กับทุกแบบเว้ยก็คือถ้าเห็นแบบว่ามันเป็น2มิติอ่ะก็แตกแบบเนี้ยใช้ได้กับทุกแบบแต่ถ้าเป็นอันอื่นอะที่นอกจากนี้ก็คือมันเป็นเหมือนสูตรลัดให้มันเร็วๆอะแต่ถ้าอันเนี้ยถ้าคิดอะไรไม่ออกใช้แบบนี้เลยมันใช้ได้ทุกอันก็คือเวลาทำยังไงก็คือเนี่ยเอาซิกมา p ก่อนก็คือตรงนี้ m 1 u 1เท่ากับเนี่ย2อันเนี้ยบวกกันเนี่ยก็คือมันเหมือนกับว่าแกน x ก่อนตรงเนี้ยก็คือก่อนชนกับแกน x หลังชนมันเท่ากันแค่นี้พอมาแกน y ใช่ไหมแกน y ตอนแรกไม่มีเป็น0ถูกไหมอ่ะเป็น0นึกภาพตามนะแกน y เป็น0ตอนแรกพอทีนี้ซิกมา p แกน y ตอนหลังเนี่ยมันคือไอยืดหยุ่นไม่สมบูรณ์อันนี้ก็คือยังยืดหยุ่นอยู่นะแต่แค่ไม่สมบูรณ์แค่นั้นแหละไม่สมบูรณ์ก็เหมือนกันคือยืดหยุ่นออกมาเป็นการชนที่ไม่ติดกันไปแล้วก็ไม่เปลี่ยนรูปแต่ตรงที่คําว่าไม่สมบูรณ์อ่ะคือคําว่าไม่สมบูรณ์อ่ะมันทําให้ต่างกันกับไอยืดหยุ่นสมบูรณ์อ่ะตรงที่ว่าสูญเสียพลังงานก็คือมันจะเป็นอย่างนี้ก็คือเป็นอย่างนี้แล้วก็พลังงานจลเนี่ยก็จะมีหายไป EK loss เนี่ยก็คือพลังงานจลที่หายไปอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวนะอ๋อใช่จะแก้ชีทด้วยคือจะบอกว่าไอ้ตรงเนี้ยถ้ามันหายไปอ่ะไอ้ตอนก่อนมันก็ต้องมากกว่าตอนหลังใช่ไหมเดี๋ยวจะขอแก้ชีทนิดนึงก็คืออันเนี้ยจะต้องเป็นเกาะ EK ก่อนลบหลังเพิ่งเห็นนั่นแหละถ้าเป็น EK ที่หายไปจะเป็นก่อนลบหลังนะเพราะตอนแรกมันก็ต้องมากกว่าถูกป่ะเนี่ยก็คือยืดหยุ่นไม่สมบูรณ์โอเคต่อไม่ยืดหยุ่นก็คือไม่ยืดหยุ่นก็ที่เราบอกก็คือติดกันไปกับเปลี่ยนรูปร่างอย่างเช่นอะไรอะติดกันไปรู้อยู่แล้วถ้าเปลี่ยนรูปร่างอะก็แบบอย่างถ้ายิงปืนใส่ไม้แล้วไม้เป็นรูอันนั้นก็เปลี่ยนรูปร่างคือมันเปลี่ยนรูปร่างอะนิดเดียวก็ถือว่าเปลี่ยนแล้วอะก็ประมาณนั้นก็คือไม่ยืดหยุ่นไม่ยืดหยุ่นก็ต้องสูญเสียพลังงานก็คือมีแบบเดียวคือถ้าไม่ยืดหยุ่นก็สูญเสียพลังงานอยู่แล้วก็เลยเป็นสูตรนี้ใช่ไหมเหมือนกันเลย2อันกับยืดหยุ่นไม่สมบูรณ์อ่ะใช้สูตร2อันเหมือนกันเลยเพราะว่ามันสูญเสียพลังงานแต่ว่าต่างกันตรงที่การชนอันเนี้ยมันต้องชนแบบว่ายืดหยุ่นอ่ะที่มันไม่ติดกันไปอ่ะแล้วก็ไม่เปลี่ยนรูปแต่อันเนี้ยมันติดกันไปแล้วเปลี่ยนรูปก็กลายเป็นไม่ยืดหยุ่นโอเคแค่นี้ไม่มีอะไรถ้าตอนทำโจทย์ก็ดูดี
ตอนแรกก็แยกก่อนว่ามันเป็นแบบกันชนแบบไหนอันสุดท้ายแล้วการระเบิดดีดตัวอะไรพวกเนี้ยก็คือพลังงานจนเพิ่มไอ้เมื่อกี้สองอันมันลดใช่ไหมอันนี้เพิ่มก็ต้องเอาเป็นยังไงเป็นEK หลังระเบิดลบกับก่อนใช่ไหมเพราะว่าหลังมันต้องเยอะกว่าเพราะมันเพิ่มใช่ไหมก็เนี่ยสองอันก็แทนไปง่ายๆก็ถ้าจำสูตรได้ก็ทำได้ซึ่งสูตรไม่มีอะไรแล้วก็เนี่ยถ้าจะมีเพิ่มก็กดรามี่จำได้ป่ะที่มันเป็นแบบว่าสามแฉกคือเวลาเราทำอ่ะอันนี้เข้าใจหมายว่ามันแบบว่ามันโมเมนตัมอ่ะมันเป็นเวกเตอร์เว้ยแล้วคือเวลามันระเบิดอ่ะมันสมมติว่า m มวลใหญ่ตรงนี้ระเบิดใช่ไหมมันจะไปทิศทางที่แบบมันดึงกันพอดีอ่ะแบบว่าถ้าเกิดว่าสองอันมันตั้งฉากกันแบบเนี้ยเนี่ยสมมติว่าเรารู้แค่ m 1กับ m 2มันไปทางนี้กับทางนี้ใช่ไหมเราก็ต้องรู้อัตโนมัติแล้วว่ามันต้องดึงไปทางนี้แน่เลยเพราะมันต้องมีแบบว่าตรงนี้ดึงกลับมาแกนนี้อันนึงกันแกนนี้อันนึงบวกกันเป็นอันนี้อย่างเงี้ยอันนี้ทําให้ดูนะถ้ามันแตกเป็น3ส่วนก็อย่างนี้เลยถ้ามันเป็นตอนแรกเป็นศูนย์แล้วก็บวกกันเลยอย่างนี้แล้วก็ใช้ลามี่ได้